คนบอกเนี่ยใกล้เลือกนายกต้องแบบไปตุนเสียงสนับสนุนหน่อยวันนี้ไปเจอผู้บริหารของจิสด้าแล้วไปปะนี่โอ้โหเสียงลั่นเลยอ่ะแฟนคลับเหรอคะเนี่ยยังแฟนคลับยังเยอะอยู่นะฮะนี่แฟนคลับที่อยู่ในจิสด้าหรือว่าแฟนคลับที่ไปรออยู่ในศูนย์ราชการน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานอยู่นี่รวมกันอยู่เลยนะตะโกนนายกพิธาเลยนะนายกพิธานายกพิธาแบบเนี้ยแล้วไปเจอคุณเลืองไกลไปปะกันพอดีมาทำไมมายื่นเรื่องต่อกกต.คัดค้านคุณพิธานั่นแหละก็มีการมาขอถ่ายรูปด้วยนะแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อประมาณชั่วโมงเสร็จๆนี่เองคุณพิธาอัดคลิปวิดีโอของตัวเองโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณไปถึงทั้งคนที่เลือกแกเข้ามาทั้งประชาชนทั่วประเทศที่สำคัญคือสว.เนื้อหาใจความคืออธิบายว่าได้รับเลือกตั้งมาเนี่ยอย่างท่วมท้นนะฮะ14ล้านกว่าเสียงนะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณพิธาพยายามจะส่งสัญญาณก่อนถึงวันเลือกนายกครับส่งให้เรากลายเป็นวันนี้ชัดเจนว่าประเทศไทยอยู่ในการเมืองที่ไม่ปกติอำนาจที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งถูกล้มล้างครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการรัฐประหารนิติสงครามและการยุบพรรคความไม่ปกตินี้เกิดจากรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งในวันนี้ยังคงอยู่กับเราอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แต่นี่ก็คือโอกาสของประเทศไทยที่พวกเราจะคืนความปกติกลับสู่การเมืองไทยอีกครั้งให้โอกาสประเทศไทยได้กลับมามีรัฐบาลที่ชอบธรรมเดินหน้าซ่อมแซมแก้ไขประเทศไทยตามที่ประชาชนคาดหวังให้โอกาสประเทศไทยกลับสู่คันลองของการเมืองรัฐสภาที่ประชาชนเชื่อมั่นและฝากความหวังไว้ได้คือคุณพิธาพยายามจะส่งสัญญาณแบบนี้ว่าการเลือกเนี่ยไม่ได้เลือกพิธาไม่ได้เลือกก้าวไกลแต่เลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ส่งสัญญาณแบบนี้แล้วพูดชัดเลยสื่อสารไปสว.นะฮะบางคนอาจจะไม่ชอบแนวทางของคุณพิธาไม่ชอบแนวทางของก้าวไกลบอกไม่มีปัญหาสามารถตรวจสอบได้จะถอดถอนก็ได้ถ้าแกทำไม่ดีนะครับแต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากอันนี้คือโอกาสที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าตามระบบประชาธิปไตยนี่คือคลิปวิดีโอเขาเรียกว่าครั้งแรกนะที่เปิดใจแบบนี้ส่งสัญญาณแบบนี้ครับใช่เห็นบอกว่าความยาวประมาณ5นาทีกว่าเลยนะคะ